การเกิดโรงหมอบ่มเพาะปัญญานุบุรพานี่เกิดจากการที่เราสะสมประสบการณ์ในการที่เรารวบรวมองค์ความรู้นะครับด้านแพทย์แผนไทยของอุตสาคเนทั้งหมดแล้วก็เราก็เมื่อองค์ความรู้และเราเดินทางมาถึงจุดพบกันเราจึงทำให้อยากจะแตกแขนงสาขาออกไปให้มันเยอะแล้วองค์ความรู้เนี่ยเป็นของชาวอุตสาคเนเป็นของคนไทยนะครับก็อยากให้เยาวชนและก็พื้นถิ่นชาวบ้านเนี่ยได้เรียนรู้นะครับจากประสบการณ์ที่ผมนะครับได้เดินทางไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นเวลาเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็องค์ความรู้ตรงเนี้ยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่เราได้มาแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์ความรู้พื้นบ้านก็คือการดูแลรักษาหญิงหลังคลอดนะครับดูแลรักษาหญิงหลังคลอดเนี่ยประกอบไปด้วยการทับหม้อเกลือการย่างยาการสมยาการนั่งยาหรือนั่งทานตรงเนี้ยสามารถแอพพลายให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ดำเนินชีวิตไปแบบเขาเรียกว่าแบบพื้นถิ่นนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันเข้ามาเรียนรู้เสริมความรู้เพื่อรักษาสุขภาพหรือสมดุลของผู้หญิงหลังที่เราคลอดบุตรแล้วไม่ว่าจะเป็นคลอดทิ้งร้างมานานก็จะมีปัญหาเรื่องเจ็บเขาเรียกว่ารองช้ำเดินไม่ได้หรือดูมาผิดปกติพวกนี้นะครับเราจึงรวบรวมองค์ความรู้พวกนี้นะครับมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำเป็นการถ่ายทอดนะครับแบบหมอพื้นบ้านแบบพ่อสอนลูกนะครับแบบครูสอนนักเรียนสมภารสอนลูกศิษย์นะครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือณปัจจุบันเนี่ยมีเขาเรียกว่าโรคหาที่มันลงปอดนะครับตัวเนี้ยมันมีสมุนไพรในครัวในครัวเรือนที่เราหยิบนำมาใช้ได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเอามาเจรนายให้มันเป็นรูปประทัดของรถยาแล้วก็สอนกับเยาวชนสอนกับคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่บ้านให้เป็นหมอจิ๋วแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พอป่วยเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาหมอเยอะเราก็พึ่งพาตนเองโดยเดินเข้าไปในครัวแล้วก็หยิบพริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพวกเนี้ยเอามาทำเป็นยาโดยการเปิดลงบ่มเพาะปัญญาเนี่ยทำให้ท้องถิ่นเยาวชนแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องของสมุนไพรสมุนยาแล้วก็องค์ความรู้ในการนำไปใช้แบบบ้านๆถ้าเกิดมีคนจะเรียนรู้แพทย์แผนไทยเรายินดีนะครับเรายินดีให้ความรู้นะครับตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วก็เริ่มการประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยดำเนินมาจากไหนชมพูทวีปคืออะไรที่แท้จริงการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์องค์รวมแบบไหนของอุตสาคเนแล้วมารวมตัวกันจนกลายเป็นแพทย์แผนไทยปัจจุบันสมัยก่อนเราเรียกแพทย์แผนไทยว่าแพทย์แผนโบราณเพราะมันคือตำนานที่มารวมกันเยอะๆจนกลายหลอมรวมกันเป็นแบบโบราณเสร็จแล้วเราก็เอาองค์รวมทั้งหมดมารวมกันจนมันตกผลึกกลายเป็นแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้ครับแล้วก็สามารถให้คนสนใจนะครับเดินทางมานะครับในเขาเรียกอาณาจักรของเราอาณาจักรที่ไร้ศักดินานะครับมาที่นี่ยศถาบรรดาศักดิ์ถอดกองไว้ข้างหน้าแล้วเดินเข้ามาด้วยหัวใจมันเป็นที่ที่แสนคุ้นเคยไปที่ไหนมองหาทุกที่เลยทำให้มีแรงต่อทำให้ก้าวต่อไปบรรยากาศละมุนหลากหลายชีวิตนอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อนคลายที่ตรงนี้ลมลั่นไหลหัวใจชื่นดีคือที่ที่แสนรื่นรมย์